สวัสดีครับแฟนๆที่รักทุกๆท่านนะครับวันนี้ทางช่องของเราจะพาทุกๆท่านมาแอบส่องดูตัวตนคนเลือดกรุ๊ป AB กันนะครับว่าตัวตนของคนที่มีเลือดกรุ๊ป AB จะเป็นคนอย่างไรมีวิธีไหนที่จะทำให้เราสามารถวิ่งไปอยู่ในหัวใจของคนเลือดกรุ๊ป AB ได้เรามาเริ่มส่องกันเลยดีกว่านะครับเลือดกรุ๊ป AB เป็นกรุ๊ปเลือดที่หาได้น้อยคนนักคือมีจำนวนไม่มากหากเทียบกับคนกรุ๊ปเลือดอื่นๆคนเลือดกรุ๊ป AB ถ้าเปรียบไปก็คล้ายๆคนที่เป็นลูกครึ่งคือมีกรุ๊ป A ครึ่งหนึ่งและกรุ๊ป B อีกครึ่งหนึ่งดังนั้นคนกรุ๊ปเลือด AB ก็จะมีนิสัยคล้ายๆคนเลือดกรุ๊ป A และคนเลือดกรุ๊ป B ผสมกันนะครับตามลักษณะนิสัยแล้วคนกรุ๊ปเลือด AB จะเป็นคนเฉลียวฉลาดสติปัญญาดีมีปฏิภาณไหวพริบดีและเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอดูเหมือนจะเป็นคนนิ่งๆน่าเกรงขามในสายตาของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ถ้าอยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงแล้วก็เป็นคนสนุกสนานเฮฮาแถมจะออกลามกนิดๆอีกซะด้วยเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแต่ก็มีเหตุผลจิตใจเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและเข้มแข็งไม่ชอบเอาเปรียบใครแต่ก็ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบเช่นกันถึงแม้ภายนอกจะมองดูเป็นคนนิ่งๆแต่จริงๆแล้วคนกรุ๊ป AB เป็นคนค่อนข้างใจร้อนมีความวิตกกังวลและตีตนไปก่อนใครอีกด้วยแต่ก็เป็นคนที่รักสงบช่างสังเกตสังกาและออกจะเป็นคนที่มองการไกลชอบรู้ไปเสียทุกๆด้านรักสันติไม่ชอบการขัดแย้งหรือทะเลาะวิวาทกับผู้ใดแต่เป็นคนค่อนข้างทิฐิแรงไปหน่อยไม่ค่อยขอความช่วยเหลือจากใครง่ายๆจนทำให้ดูเหมือนคนอวดดีและเย็นชาคนเลือดกรุ๊ป AB บางทีก็ดูเหมือนเป็นคนสองบุคลิกบางครั้งก็ดูเป็นผู้ใหญ่บางทีก็ดูน่ารักเหมือนเด็กๆจึงมักจะเป็นเสน่ห์ดึงดูดจากคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีคนกรุ๊ป AB เป็นคนค่อนข้างเด็ดเดี่ยวในเรื่องของความรักนะถึงแม้ว่าจะรักมากสักแค่ไหนแต่ถ้าทำให้หมดความอดทนแล้วก็จะโนสนโนแคร์และพร้อมจะเดินจากมาอย่างไม่สนใจใยดีอีกเลยแต่ในบางครั้งก็กลับเป็นคนที่มีอารมณ์ปวนแปรขึ้นลงเกลียดง่ายโกรธง่ายแต่ก็หายเร็วไม่ค่อยจะแคร์คำพูดของคนอื่นมากนักแต่กลับกันคนอื่นกลับจะต้องมาแคร์คำพูดของคนกรุ๊ปเลือด AB ซะมากกว่าสิ่งที่คนกรุ๊ป AB อยากได้ก็คือความจริงใจจากคนที่ตนรักมากที่สุดเพราะฉะนั้นหากใครอยากได้ใจของคนกรุ๊ป AB แล้วก็ความจริงใจสำคัญเป็นที่สุดเลยนะครับคนกรุ๊ป AB จริงๆแล้วเป็นคนขี้งอนขี้ใจน้อยแต่ก็ปากแข็งและนานๆถึงจะโมโหและโกรธอย่างจริงจังสักครั้งและยังเป็นนักไก่เกลียนักห้ามศึกห้ามทับที่ดีเวลาที่มีการทะเลาะกันของเพื่อนฝูงจะเข้ามาหย่าศึกและชี้เหตุผลให้ทุกคนหันหน้าเข้ามาหากันและเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีคนกรุ๊ป AB ถ้าหากมั่นใจตนเองว่าไม่ใช่คนผิดจะไม่ยอมเข้าไปขอโทษก่อนเป็นอันขาดแต่ถ้าตนเองผิดจริงก็พร้อมจะยอมรับผิดและเข้าไปขอโทษก่อนเสมอคนกรุ๊ป AB เป็นคนที่มีความจริงใจและเป็นมิตรกับทุกๆคน
แต่ถ้าถูกใครหลอกหรือโกหกแล้วก็จะโกรธและจำฝังใจไปเลยทีเดียวแต่ก็เป็นคนที่มีจิตใจเยือกเย็นไม่ค่อยแสดงอารมณ์ออกมาให้ใครๆเห็นคน AB มีนิสัยเป็นผู้นำกว่าผู้ตามและมีนิสัยดื้อรั้นและไม่ชอบรู้สึกว่าตนเองด้อยค่ากว่าผู้อื่นบางครั้งก็ชอบคิดอะไรไปไกลๆจนคนอื่นตามไม่ทันเลยทีเดียวแต่เป็นคนที่จัดลำดับความสำคัญและแยกเรื่องงานกับเรื่องเพื่อนฝูงได้อย่างชัดเจนเป็นคนชอบให้คำปรึกษากับเพื่อนๆและคนรอบข้างและจะทำอะไรต้องมีเหตุผลเสมอเป็นคนมีจิตใจเมตตาอารีเห็นอกเห็นใจในความทุกข์ของผู้อื่นแต่ในบางครั้งก็ติดที่เอาแน่เอานอนนักไม่ค่อยได้เลยไม่ค่อยเป็นคนเด็ดขาดมากนักเป็นคนเปิดเผยแต่ก็ไม่ใช่เปิดเผยไปเสียทุกเรื่องและไม่ชอบให้ใครมาสั่งแต่ถ้าจะใช้ไหว้วานอะไรแค่พูดเพราะๆขอร้องดีๆก็อาจจะใจอ่อนทำให้ก็ได้ในบางครั้งก็ออกจะเป็นคนเรื่องมากจู้จี้ขี้บ่นอยู่สักหน่อยบางทีก็เป็นคนที่ค่อนข้างเข้าใจยากอยู่เหมือนกันแต่คน AB ก็ไม่ได้หวังให้คนอื่นมาเข้าใจทุกอย่างอยู่แล้วเพียงแต่ขอให้เข้าใจและเชื่อใจบ้างก็พอเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเก็บอะไรมาใส่ใจและไม่ชอบอะไรที่มันค้างๆคาคาถึงแม้ว่าคน AB จะดูเป็นคนนิ่งๆแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นคนพูดเก่งพูดจาฉาฉานตรงไปตรงมาพูดน้ำไหลไฟดับพูดได้เป็นฉากๆแต่ก็มากด้วยเหตุและผลเสมอและเป็นคนที่มีไอเดียแปลกๆล้ำสมัยไปไวเหมือนจรวดจนคนอื่นตามไม่ทันเลยทีเดียวคนกรุ๊ป AB ในเรื่องของความรักมักจะเป็นคนลึกลับซับซ้อนเข้าใจยากแต่ถ้าจะจีบคน AB และจะเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของคน AB ให้ได้แล้วก็จะต้องเป็นคนที่ชอบของแปลกๆการจีบคน AB ห้ามถอดใจเป็นอันขาดและต้องเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดคน AB เป็นคนที่แพ้คนที่มีความจริงใจรักจริงหวังแต่งมีความเสมอต้นเสมอปลายเพราะคน AB เหมือนพวกเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่กลัวฝนดังนั้นต้องแสดงความจริงใจและมุ่งมั่นอย่างเป็นที่สุดแต่ถ้าได้เข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของคนกรุ๊ป AB แล้วก็คน AB เป็นคนที่โรแมนติกสุดๆคนเลือดกรุ๊ป O เป็นคู่ที่เหมาะกับคนกรุ๊ป AB มากที่สุดถ้าจับคู่กันได้จริงๆแล้วก็จะเจริญก้าวหน้าสมใจปรารถนาเลยทีเดียวเพราะคนกรุ๊ป O จะเป็นคนที่คอยสนับสนุนส่งเสริมให้กรุ๊ป AB เจริญก้าวหน้าไปในทุกๆด้านเป็นอย่างไรบ้างครับตามที่กล่าวมานั้นตรงกับตัวคุณหรือเพื่อนคุณหรือแฟนคุณที่มีเลือดกรุ๊ป AB บ้างหรือเปล่าครับตรงหรือไม่ตรงอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับก่อนจากกันไปในคลิปนี้ก็ขอความกรุณาเพื่อนๆช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วค่อยพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ